สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลผ่านไปอีกปีนะเออนะครับผมปีใหม่ใครไปเที่ยวไหนมาบ้างเออพักผ่อนที่ไหนมาบ้างหยุดที่ไหนมาบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างนะเออไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างแชร์กันแชร์กันแต่ถ้าพูดถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีภาพยนตร์หรือซีรีส์นะรวมกันเลยที่โคตรประทับใจลองลิสต์และลองแชร์กันดูว่าเอ้ คุณโคตรประทับใจกับซีรีส์หรือหนังเรื่องอะไรบ้างส่วนของผมนะเรื่องแรกเลยที่โคตรประทับใจเลยคือ Mask Girl m a s s Girl เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เขาเกิดมาหน้าตาไม่สวยนะครับแต่ว่าหุ่นเขาดีมากอืมเขามีความฝันว่าอยากจะเด่นอยากจะดังพอโตขึ้นมาเธอก็นึกขึ้นได้ว่าอ่ะหุ่นเราดี เราก็เอาของดีที่เรามีเนี่ยเป็นต้นทุนในการสตาร์ทก่อนอ่าเปิดช n n e l ขึ้นมาคล้ายๆช่อง YouTube อย่างเงี้ยนะเออแล้วใส่หน้ากากไลฟ์สดโชว์เซ็กซี่ไปเลยแต่เรื่องเรามันไม่จบแค่นั้นเธอไลฟ์สดเซ็กซี่มากคนก็จินตนาการว่าเธอต้องน่ารักมากแน่ๆหน้าตาต้องสวยอย่างกะดาราแน่นอนเริ่มมีผู้ชายเข้าหาเธอหลอกเพื่อจะหวังฝัน หลอกไปเอาอะากันเถอะนะครับสถานการณ์เริ่มบานปลายเริ่มมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นชีวิตของตัวละครหลักเนี่ยมันก็เริ่มเดินทางไปในจุดที่ดําดิ่งม,มืดขึ้น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 ลามไปสู่การที่ต้องไปใช้ชีวิตในคุกเอยลามไปสู่ตอนจบที่ ผมรู้สึกว่าผมโอเคคือ m s s Girl เนี่ยใช้คำว่าโคตรประทับใจสำหรับผมได้เป็นอย่างดีเพราะว่าผมเป็นคนชอบ h e r เลอร์เทเลอรแล้ว m a s s Girl มาในมุมของ h e r เลอร์เทเลอรซึ่งผมมองเฮ้ยไอ้เหี้ยโอเคแล้วเป็นตัวอย่างของการปรับการ์ตูนนะครับผมมาเป็นซีรีส์ได้แบบโคตรสนุก Mask Girl ในซีซั่นหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบเส้นเรื่องอะที่ยกมาจากเว็บตูนอะ เยอะนะแล้วตอนจบโคตรประทับใจผมเลยนะครับผมสปอยไม่มากสปอยไม่มากอยากให้คนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยได้ไปดูกันด้วยเรื่องต่อไปที่โคตรประทับใจสําหรับผมเลยคือบาร์บี้ภาพยนตร์เรื่องเนี้จริง,รงๆใช้คําว่าโคตรประทับใจสําหรับผมไม่ถูกสัทีเดียวต้องพูดว่าโคตรเซอร์ไพรส์เลยคือมึงถ้าใครติดตามหนนังมาตลอดคุณจะรู้ว่าช่วงที่บาร์บี้กำลังจะปล่อยผมไม่มีความรู้สึกว่าอยากดูมันเลย ไม่อยากดูเลยเชี่ยหน้าอย่างกลัวนะจะดูบาร์บี้บ้าแล้ว <c oughs> ไม่มีทางอ่ะถ้าเป็น small soldier ภาครีเมคเออถึงจะถูกใจกูอยากดูจนตัวนี้สั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็อ,อ่ะโอเคลองดูกระแสมันดีไงเราก็เลยเออลองเข้าโรงไปดูได้ซื้อตัว๋วจองตัว๋วป๊อปป๊บไปดูเฮ้เี่ยเฮ้ย คนเขียนบทบาร์บี้โคตรเก่งเลยบนโลกใบเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักตุก๊กตาบาร์บี้คนทุกยุคทุกสมัยรู้จักมีนักสะสมเฉพาะทางที่เก็บสะสมบาร์บี้ในยุคสมัยหนึ่งในอดีตบาร์บี้เป็นของเล่นที่โด่งดังมากของเล่นที่ฝ่ายฝันอยากได้บาร์บี้แม่ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันสอบได้หรืออะไรก็ตามผูกพันพอตอนโตผันตัวเองมาอยู่ในโพสิชันของ เก็บสะสมด้วยด้วยความโด่งดังในยุคสมัยหนึ่งเขาก็ทําให้ตุ๊กตาบาร์บี้เนี่ยเหมือนมีอาชีพตุ๊กตาบาร์บี้เป็นทําคุณหมอตุ๊กตาบาร์บี้เป็นตำรวจแต่ภายในตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นอาชีพทั้งหมดมันมีรุ่นที่เป็นตุ๊กตาบาร์บี้สวยงามเลยไม่มีอาชีพอะไรไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นแค่ตุ๊กตาบาร์บี้ที่เกิดมาเพื่อสวยไปวันๆคนเขียนบทและผู้กำกับเขามองเห็นว่าเอ้ย นี่ไงปมปมของคาแรคเตอร์ที่ได้ชื่อว่าบาร์บี้ที่โด่งดังที่สุดในโลกเนี่ยจริงๆแล้วกูไม่มีอะไรเด่นกูเป็นแค่บาร์บี้ธรรมดาเชื่อมโยงกับเรื่องชายเป็นใหญ่เยียดเพศหรืออะไรก็ตามแล้วผมจำได้ว่าไอ้สัตว์บาร์บี้มีฉากสงครามว่ะไอ้หามีเป็นเหมือนสงครามริมหาดอะไอ้เฮียแบบบ้าไปแล้วอะ ตะเลยโคตรแล้วโคตรประทับใจมากสําหรับผมผมเลยรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้เป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องที่โคตรประทับใจสําหรับผมเลยในปี2023ตอนนั้นบาร์บี้ผมให้9คะแนนครับภาพยนตร์เรื่องต่อไปที่โคตรประทับใจสําหรับผมเลยคือกันดีบอลกันดีบอลเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นนะครับที่สร้างจากการ์ตูนนะแล้วเอามาปรับให้เป็นซีรีส์ที่ผมโอ้โหม่งอร่อยมากจบ ซีซั่นหไปค้างเติ่งเลยนะเออเดี๋ยวรอดูซีซั่นสอนะครับผมเห็นข่าวช่วงสิ้นปีเนะี่ยช่วงท้ายปีนะครับว่ากันนีบอลภาค2มาแน่อะไรอย่างนั้นนะครับก็รอดูนะก็รอดูแต่ว่ากันีบอลจะบอกเล่าถึงตำรวจคนหนึ่งที่หัวร้อนเอายางไงตำรวจหัวร้อน นะครับถึงลูกถึงคนกูไม่ยอมใช้ความรุนแรงในการจับผู้ร้ายหรืออะไรว่าไปเขาเป็นตำรวจที่เก่งแหละครับแต่สุดท้ายด้วยความหัวร้อนของเขาด้วยอารมณ์ความมุทะลุของเขาเนี่ยทำให้เขาถูกย้ายไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งพอตัวตํารวจเนี่ยถูกย้ายเข้าไปในหมู่บ้านปั๊บตัวซีรีส์เข้าช่องเลยครับก็คือมันจะมีความเป็นเหมือนหนังลทัทธิอยู่ในหมู่บ้านนะครับมีวัฒนธรรมในการ เส้นไหว้ผีสางทางฝั่งเอเชียเป็นกันเยอะกราบไหว้และบูชาผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องเลยครับมันจะมีเรื่องการที่ออเขามีพิธีกรรมกินเนื้อมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศในหมู่บ้านน่ะกูบอกตรงๆไอสัตว์อึดอัดเที่ยเลยคือถ้ากูเป็นตำรวจคนเนี้ยเสียสติได้เลยนะกูคือคนนอกหมายถึงตำรวจในเรื่องนี้กูคือคนนอกเข้าไปปับ๊บกูยืนคุยกับเมียหน้าบ้านก็ คุณลุงนั่นก็จ้องป้านั่นก็จ้องกูนั่งจิบกาแฟหน้าบ้านป้านี่ก็จ้องป้านั่นก็จ้องกูทำาน่นทำนี่จ้องจ้องจ้องแล้วแบบไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยแล้วในเรื่องนะครับระหว่างทางเนี่ยมันจะมีจุดเช็คพอยที่คอยเซอร์ไพรส์เราตลอดเวลาใครคือพวกที่กินเนื้อมนุษย์ใครคือคนที่เหี้ยที่สุดในเรื่อง <c oughs> แล้วเราก็จะคาดเดาว่าเฮ้ย ไอคนตระกูลนูน้นแน่เลยท่าทางมันผิดปกติสักพักเฮ้ยชาวบ้านแน่เลยชาวบ้านเนี่ยกินเนื้อมนุษย์แล้วไอคนในตระกูลน,นั่นแหละเป็นคนที่คอยห้ามต่างหากล่าพอเราคิดกลับไปที่คนตระกูลนั้นไอเที่ยหรือกูคิดผิดอีกแล้วสนุกใครที่ยังไม่ได้ดูนะกันิีบอลไปดูสนุกมากตอนนั้นกันิบอลผมให้8 .5 คะแนนครับภาพยร์เรื่องต่อไป ที่โคตรพะทับใจของผมเลยในปี2023นะก็คือ Talk to Me Talk to Me เป็นภาพยนตร์ในค่าย a 2 4นะครับซึ่ง a 2 4ก็ขึ้นชื่อเรื่องการทำหนังติดกลิ่นแบบอินดี้ n หน่อยเป็นค่ายที่ไม่ได้สนใจการพรีเซนต์หนังตามกระแสหลักนะครับและ Talk to Me เป็นหนังผีแบบไอ้เ,อเฮี้ยหนังผีหนังผีเลย นะครับเหมือนหนังเรื่องอื่นๆภายในค่าย A24 มันยังมีความเป็นแบบมิสซิรี่มั่งดราม่ามั่งทินเลอร์มั่งเฮอร์เลอร์มั่ง, <Her ler S 2> งผสมผสมอะไรอย่างเงี้ยแต่ t ็อกถูมีคืนหนังผีเลยมึงมันเป็นเรื่องราวของมือมือหมอผีนะครับเขาว,ว่ากันว่านี่คือมือหมอผีที่สามารถสื่อกับวิญญาณได้แล้ววัยรุ่นพวกนี้ไม่รู้ไปได้มาจากไหนเอามาปับ๊บก็มาทดลอง เห็นผีจริงสื่อกับผีได้จริงแต่ในช่วงจังหวะที่สื่อกับผีมันมีบางอย่างนะครับที่กระตุ้นในพวกเขาเหมือนอะดรีนาลีนมันหลัง่งเออไ,อไอวัยรุ่นพวกเนี้ยก็เลยใช้มือนี้เอามาเสพเหมือนมามั่วสุมเสพยาอะไรกันอย่างนั้นน่ะเออแรกเขาตีความเป็นอย่างนั้นแล้วมึงหนังผีถึงคลิปนี้จะไม่ได้สปอยมากแต่ผมเชื่อว่า คุณเดาได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์มันจะเตลิดต่อไปไหนมันก็เตลิดต่อไปที่ชิบหายสิครับมานั่งคุยกับผีเล่นๆแบบนี้ที่ไหนบนโลกใบนี้เขาปล่อยให้พวกมึงรอดไปได้ไง่ายๆไอ้ <c oughs> <c oughs> ไพูไมึรู้กันี้ก็ชิบหายค่อยชิบหายขึ้นเรื่อยๆท a l กทูมีเป็นหนังที่ข้อดีข้อแรกก็คือบิลลอัพ อยู่ชะมัดเลยนี่คือหนังผีที่บิ้วเก่งมากสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะค่อยๆย,ย,ยกระดับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆความที่ผายหู้มึงจะค่อยๆเกินการควบคุมมากขึ้นไปเรื่อยๆและที่สำคัญคือตัวละครคันในหนังเรื่องนี้คือคันคันเลยสัตว์เลยกูไปโดนหมามุ่ยยังไม่คันเท่านี้สบายแล้ว ตอนจบโอเคมันไม่ได้แปลกใหม่มันไม่ได้สดใหม่ที่อะไรมากนะครับแต่มันเป็นตอนจบที่ผมรู้สึกว่าบางครั้งเอาสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดแล้วก็ได้โดยที่จุดสำคัญเราก็ไปเน้นก่อนจะจบแทนบิวมานะครับสร้างความผูกพันให้กับตัวละครสร้างสถานการณ์ที่มัน ชิบหายวายป่วงว่ากันไปพอเขานำเราไปสู่ตอนจบแบบที่เกิดขึ้นในท็อกทูมีเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าอเออสมควร <c oughs> <c oughs> พูดเท่านี้นะครับผมท็อกทูมีถือเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่โคตรประทับใจสำหรับผมมากๆเลยนะครับณนะตอนนั้นผมให้ท็อกทูมีไว้ที่9คะแนนด้วยภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ <c oughs> ถ้าพูดว่าหนังหรือซีรีส์ที่โคตรประทับใจไม่มีเรื่องนี้ไม่ได้ครับก็คือ One Piece Live Action One Piece Live Action นี้กูกลัวมากงานนานโคตรงางจนพวกกูขี้เยียวเหนียวเลยใครเป็นแฟนวัน Piece มึงจำได้ป่ะไอสัตว์โปรโมตยอย่างนั้น Netflix ได้สิทธิ์ในการทำ One Piece l i f e Action ไอใจหนึ่งกูก็ดีใจจะได้เห็นวันพี e ที่เป็นคนแสดงจริงๆ แต่ใจหนึ่งกูก็กลัวเพราะก่อนจะมีวันพีทมึงมีอะไรกันฟูเมทาน,นคิมิสเฮียสัตว์เดทโนดเฮียสัตสัต์บลีชมึงจำได้ปะเฮียสัตสัตตอนนั้นนะผมคิดว่าเฮียทำไมต้องเป็นเน็ตฟิกด้วยวะไอ้สัตว์ผมไม่ได้มีปัญหากับเน็ตฟิกแต่พี่ทำซีรีส์ไลฟ์แอคชั่นไม่เคยโดนเลยอะ เราก็มีสิทธิ์ที่จะกลัวเปล่าใช่ไหมเราก็กลัวแล้วโปรโมทอูโหูนักแสดงนี่แบบยิ่งเอียงกี่กอดอยอะอ่านักแสดงที่มารับบทลูฟี่ครับอูโหูดูเขาแบบโอเวอร์มากออกหน้าออกตามากคือ,อเราเข้าใจได้นะเราเข้าใจได้ถ้าสมมุติเป็นกูอันนี้พูดแบบเพ้อๆเ,เลยนะสมมติเป็นกูได้รับเลือกให้มาเล่นเป็นลูฟี่อย่างเงี้ยอ้โหูกูเช็ดแพ้่ไอสัตว์กูอูหกู กูน่าจะเหอหมอยยิ่งกว่าย,งายังกี้ก่อดอยอ่ะวันพิษไลฟ์แฟชั่นโคตรกลัวเลยแล้วง้างนานเออเห็นมาแล้วแพ้ป่วยมาแล้วเออเห็นตรงนั้นตรงนี้ทำไอสัตว์ล้อกันกูก็กลัวพอได้ไปดูปับ๊บอ๋อยโอเคเีย yeah. เขาเลือกที่จะเหมือนไปเลยแล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนคอสเพลเออให้มันคอสเพลเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนไปเลยแล้วก็เส้นเรื่อง ก็ไม่ต้องสนใจเฮี้ยอะไรมากเพราะว่าเขาสร้างไลฟ์แอคชั่นเหมือนเป็นศูนย์รวมแฟนคลับมากกว่าโดยที่เขาหยิบยกเหตุการณ์สำคัญสำคัญมาสรุปนะครับแล้วโยนเป็นอีเวนต์มากกว่านะเออกูเคยเสียต้ำตาให้ฉากนี้เราก็ได้เห็นฉากสันจิกับกุ๊กอ่าเราก็ได้เห็นเสียดายเนาะอุซบไม่ได้เห็น อุซบโดนตัดเยอะเกินนะครับน่าเสียดายน่าเสียดายแต่ว่าเราได้เห็นไงเราได้เห็นซีนสําคัญสําคัญนะครับผมแล้วน้ำตาซึมไลฟ์แอคชั่นวันพีซสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่ซีรีส์ที่เพอร์เฟกนะบอกก่อนเรื่องนี้เป็นหนึ่งเรื่องในปี2023ที่ผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าอันเนี้ยส่วนตัวสุดๆ ส่วนตัวสุดๆคือถ้ากูไม่ได้เป็นคนที่เอนจอยหรือชอบวันพีชมาก่อนซีรีส์ตัวเนี้ยจะเฮี้ยมากเพราะแม่งสรุปโอ้โหไอสัตว์แม่งกระชับแบบเหลือเนื้อเรื่องเหลือลอ,ลอ,อยู่กระจุง้งนึงอะเป็นเหมือนแค่เหตุการณ์ชนเหตุการณ์เฉยๆแต่พระเอิญกูดิ กรีดมาเลือดกูไหลเป็น going mary going r y ผมรูย enjoy มากนะครับเพราะฉะนั้นวัน piece live action ถือเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งในปี2023ที่โคตรประทับใจผมเลยผมให้ตอนนั้นไปก้9คะแนนด้วยโอเวอร์เลยสุดๆแต่ก่อนจะไปฟังหนังที่โคตรประทับใจของผมในเรื่องต่อไปอยากให้ทุกคนพอสคลิปนี้แล้วไปเก็บกวาดบ้านกันก่อนแต่ถ้าใครไม่ว่าง สมมติไม่สะดวกทำงานผมแนะนำให้ใช้บริการนี้เลยครับ Bneed เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชัน Bneed แม่บ้านออนไลน์ก็สามารถจองคิวและเรียกใช้บริการแม่บ้านได้เลยภายในกรุงเทพปริมณฑลชนบุรีและเชียงใหม่แม่บ้านของ Bneed ทุกคนผ่านการอบรมและเทรนมาเป็นอย่างดีถ้าเราถูกใจแม่บ้านคนไหนเป็นพิเศษเราก็สามารถเรียกใช้บริการแม่บ้านคนนั้นได้อีกด้วยคิดค่าบริการเริ่มต้น2ชั่วโมง 540บาทและสำหรับชาวนอนหนังเพียงคุณใส่โค้ดนอนหนัง bn รับส่วนลดไปเลยครับ6%รีบไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับต่อไปถ้าพูดถึงวันพีชแล้วไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้ครับคือ the last of us the last of us เป็นซีรีส์ที่สร้างจากเกมที่ทลายอาถรรพ์ทุกสิ่งอย่างก่อนจะมี the last of us คอหนังทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหนังสร้างจากเกมซีรีส์สร้างจากเกมเฮียหมด พวกมึงอยาไปหวังดูเปิดสมองเปิดสมองโล่งๆดูไม่ต้องคิดเฮอะไรอ่ะเขาไปดูไม่ต้องสนใจเฮอะไรทั้งนั้นเพราะมันเฮแน่นอนมอนฮันมึงดูดิพี่โทนี่จากูมาช็อกแลตช็อกแลตช็อกแลตทั้งเรื่องพูดแต่ช็อกแลตช็อกแลตเป็นเฮอะไรติดใจช็อกแลตมึงเจอแจ่วบองอยังเจ้าอาจจะมักแจ่วบองมากกว่าช็อกแลตก,ก็ได้นะก็ <laughs> <laughs> ซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมมันเฮี้ยมมาโดยตลอดตอน The Last Of Us ประก,กาศว่าจะมี live action ผมรู้สึกดีกว่าตอน One Piece จะประก,กาศ live action ผมรู้สึกว่า The Last Of Us เนี่ยระหว่างทางอะปัญหามันน,อน้อย มันมีแต่ข่าวความคืบหน้าว่าเฮ้ย hey, The Last of Us จะมี live action นะฉายทาง HBO ในซีซั่นหนึ่งนี้จะมีการบอกเล่าเนื้อเรื่องที่อ้างอิงจากเกมเลยคือเหมือนเกมเลยครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเนื้อเรื่องในส่วนที่หายไปในเหตุการณ์ที่เราไม่ได้เห็นตอนเล่นเกมพวกเราก็เอ้ยโอเคเน้นเหมือนนะเส้นเรื่องหลักเหมือนนะแต่เหตุการณ์บางเหตุการณ์ มันจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเหมือนแบบเชื่อมต่อระยะห่างระหว่างทางที่มันหายไปตอนเล่นเกมอ่ะเฮ้ยเรารู้สึกโอเคนะครับมันมีแต่อัปเดตเรื่องดีๆข่าวดีๆอ่ะเข้าใจป่ะเออเรารู้สึกไม่ลำบากใจมากเรารู้สึกไม่เป็นห่วงมากอ่ะจนสุดท้ายปล่อยออกมาโอ้ประทับใจ The Last of Us ก็เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ตกพ้มสาเร็จนะครับแต่ว่า ยังไงก็ไม่เท่าวันพีซตอนเดิแล้วสวผมให้ไว้ที่8.5คะแนนครับเรื่องต่อไปนะครับที่โคตรประทับใจผมมากๆในปี2023ก็คือ Guardian of the Galaxy ภาคที่3 Guardian of the Galaxy ภาคที่3เป็นภาพยนตร์ในจกักรวาล MCU ที่ดูไปก็เศร้าไปผมเสียน้ำตาเลยอันนี้ย พูดแบบแมนๆเลยสารภาพเลยกูเสียน้ําตาให้ภาพยตร์เรื่องนี้โดยไอเราสัตว์พวกนี้ก็มีความฝันเล็กๆร่วมกันคืออยากเห็นท้องฟ้าจริงๆสักครั้งพวกเราตอนดูเราก็จะรู้สึกว่าแค่ท้องฟ้าเองแต่สําหรับสัตว์พวกเนี้ที่เงยหน้าปับ๊บท้องฟ้าสําหรับมันก็คือเฟืองหยดน้ํามันและความมืดมิด และล็อกเก็ตก็ได้รู้ในครั้งนี้นะมึงคือแรคคูนธรรมดาตอนจบของเรื่องซีนแอคชั่นสุดท้ายมีการใส่ซีนแอคชั่นแล้วล็อกเก็ตมาประกาศกู้คือล็อกเก็ตแรคคูนแล้วก็แบบโอ้แล้วซีนแอคชั่นทำดีไอซีนแอคชั่นที่อยู่ตรงทางเดินะที่แม่งกล้องไหลมันเป็น CG แหละแต่ว่าแบบมันมันดูเป็น CG มันยังดูรู้นะแต่แบบ มันก็ดูดีอ่ะดูดีกล้องไหลปุ๊บปั๊บแล้วคูณวิ่งบนมือกรูดปุ๊บปุ๊บยิงปุ๊บปุ๊บปเส้นดาม่าได้แอคชั่นได้ที่สำคัญที่เสียใจอย่างคือ M.C.U. ต่อจากนี้จะไม่มีเจมกันอีกแล้วไม่ได้หมายความว่าอนาคต M.C.U. เมื่อไรเจมกันจะไรอนาคตผมไม่ได้พูดอย่างนั้น แต่ MCU ศูนย์เสียแม่ทัพที่เก่งกาจไป1คนโดยที่แม่ทัพคนนั้นถูกซื้อตัวไปไปเป็นหัวเรือใหญ่เลยทาง DC กลายเป็นว่า Guardian of the Galaxy อ่ะไม่ได้สร้างภาษีให้ผมรัก MCU มากขึ้นนะแต่สร้างภาษีให้ผมอุ่นใจว่า DC มาแน่ Guardian of the Galaxy ภาคสาสำหรับผมคือ1 ในภาพยนตร์ที่โคตรนทับใจในปี2 0 2 3สาำหรับผมเลยครับตอนนั้นผมให้การ De เรื่อกาแล็กซี่าค3 9คะแนนภาพยนตร์เรื่องต่อไปนยะครับเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ได้รีวิวไม่ได้มีคลิปรีวิวนะครับผมจริงๆคิดอยู่แหละว่าจะรีวิวเดี๋ยวอาจจะมีคลิปรีวิวออกมาก็ได้นะครับถ้าทุกคนอยากแชร์ความรู้สึกนะแต่ว่ามันฉายให้ดูมาสักพักแล้วไงเออแล้วก็ไม่ได้มีใครพูดถึงไม่ได้มีอะไรอันนี้ผมไปดูส่วนตัว นะครับว่างๆก็ลองคลิกด,ดูเห็นหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่เขาได้เหมือนได้บทนะมาจากทางฝั่งเกาหลีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการ์ตูนหรือเป็นอะไรมาก่อนเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมทราบนี่คือมีบทต้นเรื่องอมาจากเกาหลีแต่ภาพย,ายนตร์เรื่องนี้เป็นภาพย,ายนตร์ญี่ปุ่นนะครับก็คือ h า a r t a ดย์ฮ a r t ดเเป็นเรื่องราวของวันหนักๆของตำรวจคนหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือเขาขับรถแล้วบังเอิญ ไปชนกับชายปริศนาคนหนึ่งเมาด้วยเมาด้วยเมาด้วยขับรถเมาชนคนเป็นตำรวจเองโอ้โหแม่งหนักเรื่องใหญ่นะครับก็ปิดไงปิดและซ่อนนะครับชนตายเลยด้วยนะเออชนตายเลยแต่ ความชิปหายมันไม่หมดแค่นั้นศพศพนี้ที่เขาบังเอิญขับรถชนเนี่ยดันไปพัวพันกับสถานการณ์ที่ใหญ่และศพเพียงศพเดียวความประมาทเพียงครั้งเดียวของตำรวจคนนี้นำพาเขาไปสู่ความชิปหายในแบบที่มึงจะไม่มีวันลืมอีกต่อไปไอ้ นี่คือหนังที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนไปดูเลยหนังญี่ปุ่นไอ้สัตว์คือนัา,านจะเห็นหนังญี่ปุ่นทีแล้วฮาร์ดเดย์แม่งเจ๋งอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนังญี่ปุ่นก็จริงเว้ยแต่มันจะมีกลิ่นเกาหลีอะลอยๆมาเออมึงมันโอ้โหแม่งกลิ่นเกาหลีนี่หึ่งเลยนะในขณะที่นักสแสดงอะไรเขาเป็นญี่ปุ่นกันหมดอะไรเงี้ยไอ้สัตว์แล้วสีไล่ล่าโคตรมันมึงเพลินอะ ูบอกให้ใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮาร์ d เดมึงเข้า Netflix เลย Search Hard Day แล้วมึงจะได้รู้ว่า h a r ์ d เดของมึงอ่ะมันกระจอกเลยไอสัตว์มึงต้องไปเห็น h a r ์ d เดของไอตำรวจคนนี้ไอเฮียไอฮาร์ดจริง <c oughs> ถ้าผมให้คะแนนนะเออถ้าผมให้คะแนนณตอนนี้นะเออก็อยู่ที่ประมาณแบบ8.5หรือ9แถวๆนี้เลยภาพยนต์เรื่องต่อไปนะครับผมที่ ผมรู้สึกว่าโคตรประทับใจในปี2023เลยก็คือ Dream Scenario Dream Scenario เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องของ A24 ครับที่มาในช่องของเทเลอร์นำแสดงโดยนิเคสในมาดพุงนุย้ยนิ k เคสในคุณในมาดคุณลุงคุณลุงเป็นอาจารย์ด้วยเออคุณลุงเป็นอาจารย์ด้วยประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือไอ้ตาลุงเนี้ยแม่งไปอยู่ในฝันของชาวบ้านเว้ทุกคน ฝันถึงไอ้ลุงเนี่ยมีคนจํานวนหนึ่งเลยนะที่ฝันถึงลุงคนนี้คนเริ่มฝันถึงลุงคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็คนสองคนสักพัก3 4คนสักพัก6 7คนส, 10, สักพักเป็นส0สักพักเป็นร้อยเดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนช่วงแรกๆก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันก็ดีนะเพราะว่าตัวมันอะต้องการจะเขียนหนังสือทําวิจัยอะไรด้วยใช่ไหมก็เฮ้ยเป็นผลดี กูดังแล้วกูจะได้เขียนหนังสือกูจะได้มีคนมาสนใจแล้วกูจะได้ขายหนังสือกูได้ก็รู้สึกดียินดีเปิดรับโอกาสนี้เข้ามาหาตัวกูยังรู้สึกโอเคอยู่นะไม่รู้สึกลบกับกระแสตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นแต่หนังเรื่องนี้เขาตเตลิดไปจนภายหลังมันเริ่มไม่ใช่และมันเริ่มไม่ใช่แล้ว,นมมลวคนที่ฝันถึงเริ่มไม่ได้มีแค่คนที่รู้สึกว่าลุงเป็นมิตรสำหรับเขาแล้ว มีบางคนที่เขารู้สึกว่ามึงที่อยู่ในฝันกูอ่ะแนกลัวมึงมาทำร้ายกูกูรู้สึกไม่ปลอดภัยข่าวนี้แหละพอเริ่มมีคนหนึ่งมันก็เริ่มมีคนที่สองมันก็เริ่มมีคนที่สามกลายเป็นว่าซักพักไอ้ลุงคนนี้แม่งถูกสังคมเกลียดทังกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงน่าสงสารและตอนเนี้ยไปนั่งกินกาแฟคนในร้านกาแฟแม่ง บอกเจ้าของร้านบอกพนักงานะนะว่าขอโทษนะครับผมผม,ผมรู้สึกไม่สบายใจเลยในการทีไ่ไอลุงพุงนุ้ยเนี่ยไม่งมันนั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยครับให้ให้เขาแบบรีบๆกินรีบๆออกไปได้ไหมคือผมรู้สึกกลัวหวาดกลัวตอนนี้แบบแพนิกมากๆตอนหลังมึงไปดูใครที่ยังไม่ได้ดูนะเออลองไปดูไอสัตว์พังพินาศมากอะ <c oughs> เอางี้ดีกว่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับ Dream s c e n น r i o คือภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ ผมโคตรประทับใจในปี2023เลยผมให้ไว้ที่9คะแนนด้วยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายนะครับภาพยนตร์เรื่องที่10ถือเป็นภาพยนตร์ที่ผมโคตรประทับใจสุดเลยนะในปี2023นะครับก็ว่าได้นะก็คือโลกิซีซัน2โลคิซีซันสําสำหรับผมมันประทับใจอือผม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 ประทับใจมากนะครับผมถึงแม้ว่าตัวซีรีส์สำหรับผมากมันจะมันจะสตาร์ทช้าไปหน่อยอืมจริงๆ l o โลกิอะ ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคือสําหรับผมผมว่ามันสตาร์ทช้าไปหน่อยกว่าจะพีคก,ก็ตอนท้ายๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันพีคปั๊บแล้วอู้จุดจบของมืงอมันไม่ได้ส่งผลกระทบภายในเรื่องของมึงเองเท่านั้นมึงส่งผลกระทบระดับจักรวาลเลยในใจหนึ่งผมรู้สึกเลยนะหลังจากดูซีรีส์โลกิซีซั่นสองจบอะ MCU หลังจากนี้เอาดีๆนะ ไอเฮียโลกีเปิดทางให้แล้วนะนี่คือหมุดหมายที่ดีเลยนะในการที่จะใช้คำว่ารีเซ็ตจักรวาลเอากันใหม่พวกเราชาว MCU เริ่มใหม่เอากันใหม่นับหนึ่งกันใหม่พูดว่านับหนึ่งกันใหม่มันก็ไม่ถูกต้องมานักแต่ความรู้สึกผมอะรู้สึกว่าแบบอะ่ะมาเรามาเริ่มต้นกันใหม่เรามาเริ่มสร้างกันใหม่บวกกับว่าก่อนโลกีชัซน2องดิสนีย์เขามีแอคชั่นออกมาแล้วว่าเฮ้ยจะลดบทบาท การโวกอะไรต่างๆนั่นลงไม่รู้ลดได้มากน้อยแค่ไหนโพซิชันไหนยังไงละ่ะแต่ว่าเขามีข่าวมาแล้วว่าจะลดการโวกลงหน่อยนะครับผมไปเน้นธุรกิจทางฝั่งอื่นว่ากันไปไน,นะมันมนั่นเป็นเรื่องข่าวของเขาแต่ว่าเราเนะโดยกระแสะข่าวชนะโลก,กิจบแบบนี้ดิสนียก็เฮ้ยเผาๆเรื่องโวกลงเออหวังไงเราก็หวังแล้วว่าเฮ้ยโลก,กิปูทางมาดีแล้วจบในแบบที่อันนี้ผมร้อง ปีนี้ MCU ยังสามารถเรียกน้ำตาผมได้อยู่ครับอมจากหนึ่งกาเดียนสองโลก,กิมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะตอนที่เพิ่งดูจบใหม่ๆโอ้ก่อนนอนก็เปิดซีนนั้นดูอีกรอบหนึ่งตื่นเช้าเปิดซีนนั้นดูอีกรอบหนึ่งบางทีนั่งเงาเงาคิดถึงเปิดซีนนั้นดูอีกสักรอบหนึ่งอย่างนั้นเลยนะเออผมใ่งแบบเฮียติดเลยอะติดเหมือนตัวเองติดลูปอยู่ในซีนจบอะ ของโลกีสท์ชั่นสองนะครับน่าเสียดายนิดเดียวนะครับน่าเสียดายนิดเดียวผมมองว่าอ่าโลกีสท์ชั้นสองอ่ะเขาเขา,เขาสตาร์ช้านะครับแต่ว่าไอระหว่างทางอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เขาคิดว่ามันต้องให้เวลา ในการปูเรื่องราวทั้งหมดปูเรื่องแบบแครงเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมีนู่นนี่นั่นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมเ,ออเขาก็ให้เวลากับมันนะครับในการค่อยๆปูค่อยๆเล่นค่อยๆเล่าโอเคพอเราดูจบแล้วเราเข้าใจตอนแรกเกือบจะถอดใจแล้ว MCU ทาไอ้นี่ว้เยอะด้วยแหละ MCU ทำ้ายจิตใจผมว้เยอะด้วยนะครับผิดหวังเยอะชิบหายทำเฮียอะไรมันก็ไม่รู้ไม่หนุกสักอย่างเลย MCU มาเวลหลังๆมาไม่หนุกเลยหลายๆคนปล่อยจอยแล้วด้วยผมอะ ถือเป็นแฟน MCU กลุ่มน้อยแล้วนะที่ยังพยายามกับพวกคุณอยู่อ่ะแรกๆก็เกือบจะปล่อยจอยแล้วเหมือนกันสภาพไปตอนหลังเอ,อมันเจ๋งวะ่ะเพราะฉะนั้นโลกิซีซันสําสำหรับผมโคตรประทับใจสุดในปี2023เลยนะครับตอนล้วผมให้ไปที่9.5คะแนนด้วยให้ไปเยอะพอสมควรนี่คือ10หนังโคตรประทับใจในปี2023ของผมแล้ว10หนัง และซีรีส์นะรวมกันเลยนะครับหนังกับซีรีส์โคตรประทับใจของคุณคืออะไรลองคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างเออและอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําเลยยุคนี้เป็นยุคที่เฮ้ยคนอยู่บ้านกันเยอะบางคนก็ทํางานอยู่บ้านถูกไหมแล้วยิ่งไลฟ์สไตล์ ยุคสมัยนี้ต้องทํางานเยอะต้องอะไรบางทีอาจจะไม่มีเวลาเก็บบ้านกวาดบ้านใช่ไหม <S <S เลือกใช้บริการได้นี่บีนี้ at, ผมแนะนําเลยบีนี้บริการแม่บ้านคุณติดต่อบีนีทไปนะครับเขาจะมีแม่บ้านที่คุณเลือกใช่ไหมถ้าคุณเคยใช้บริการแล้วแล้วถูกใจแม่บ้านคนไหนก็เลือกเป็นคนคนได้บีนี้เขาสกรีนจริงๆเขาสกรีนเบื้องต้นแั่แหละนะครับว่าแม่บ้านทุกคนเนี่ยผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับเป็นมืออาชีพในการเก็บกวาดคือหายห่วงเราจะได้มีเวลาไปสู้กับงานไปทําอย่างอื่นไง เอเอลองดูลองดูครับบีนี้และถ้าใครชอบคลิปหนอนหนังนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทําคลิปต่อ,ตอ,ตอไปและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออผมลงคลิปปั๊บเราจะได้มาม,อ,มอยกันเลยนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮียจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณรึเปล่าสะหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ